สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ Channel EGA Zone Official นะครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวที่รองข้อมือนั่นเองนะครับผมเป็นที่รองข้อมือสำหรับคีย์บอร์ดโดยเฉพาะเลยสำหรับที่รองข้อมือตรงนี้นะครับผมก็จะมีชื่อรุ่นว่า EGA Type WR1 นั่นเองนะครับผมเป็นตัวแรกเลยนะอันนี้คือเป็นโปรดักต์ใหม่ที่เราเพิ่งออกมาเลยนะครับก็จะมีทั้งหมด3ไซส์ด้วยกันนะครับผมไซส์ L นะครับเป็นตัวใหญ่สุดนะแล้วก็มีไซส์ M นะครับผมตัวขนาดกลางแล้วก็ไซส์ S สำหรับคีย์บอร์ดขนาดเล็กนั่นเองนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าแต่ละไซส์นะครับมีความกว้างความยาวขนาดเท่าไหร่กันบ้างนะครับมาดูที่ไซส์ L กันก่อนเลยนะครับผมนี่ครับอันนี้เป็นที่รองข้อมือไซส์ L นะครับผมตัวไซส์L เนี่ยจะมีความกว้างนะครับผมความกว้างตรงนี้เนี่ยจะอยู่ที่ 40.5 มิลลิเมตรนะครับผมส่วนตัวไซส์ M เนี่ยก็จะมีความกว้างนะครับผมนี่นะฮะ 30.7 มิลลิเมตรนั่นเองนะครับผมส่วนไซส์ S นะครับนี่อันนี้คือเล็กมาเลยนะครับตัวไซส์ S เนี่ยจะมีความกว้างนะครับอยู่ที่ 30 มิลลิเมตรนะครับผมส่วนความยาวและความหนานะครับจะเท่ากันหมดเลยนะครับผมก็คือ9มิลลิเมตรนะครับผมความยาวนะครับส่วนความหนาจะอยู่ที่ 2.5 มิลลิเมตรนั่นเองนะครับส่วนเรื่องของน้ำหนักนะครับผมตัวใหญ่สุดเนี่ยจะหนักสุดเลยนะครับผมตัวใหญ่สุดเนี่ยจะหนักที่238 กรัมนะครับผมส่วน2ตัวนี้จะไล่เลี่ยกันนะครับผมอยู่ที่191 กรัมนะครับบวกลบนิดหน่อยนะสำหรับตัวนี้ก็จะหนักกว่านิดนึงนะประมาณ195-96 ประมาณนี้นะครับผมทีนี้เรามาดูข้างในกันดีกว่านะครับผมว่าหน้าตามันเป็นยังไงบ้างนะครับนี่ผมขอแกะมาดูที่ตัวไซส์ S ก่อนเลยนะครับผมซึ่งตัวไซส์ S เนี่ยต้องบอกก่อนนะครับผมว่ามันถูกออกแบบมาให้สำหรับคีย์บอร์ดที่มีขนาด 60% นะครับผมซึ่งคีย์บอร์ด 60% เนี่ยในตลาดเนี่ยเยอะแยะไปหมดเลยนะครับผมของเราก็มีนะฮะ1รุ่นนั่นก็คือ EGA Type K4 นั่นเองนะครับหน้าตาของมันก็จะประมาณนี้นะครับผมนี่สวยงามมากนะครับอันนี้คือไซส์ S นะครับผมเราไปดูที่ไซส์ M นะฮะก็คือตัวกลางนั่นเองซึ่งตัวไซส์ M เนี่ยก็จะถูกออกแบบมาให้เหมาะกับคีย์บอร์ดขนาด TKL นะครับผม TKL ก็คือคีย์บอร์ดที่ไม่มีปุ่มนัมแพดนั่นเองอันนี้คือตัวไซส์ M นะครับผมนี่หน้าตาก็จะเหมือนกันหมดนะฮะประมาณนี้นะครับเหมาะกับคีย์บอร์ด TKL นะซึ่งของเราก็มี TKL เหมือนกันนะครับผมก็คือ K7 นั่นเองนะแล้วก็อีกหลายรุ่นเลยนะฮะจะเป็น EGA Lite ก็มีนะครับ K102 นะครับอะไรนี้นะมาดูที่ตัวใหญ่สุดเลยนะครับตัวนี้ขายดีมากนะครับก็คือตัวไซส์ L นั่นเองนะซึ่งตัวนี้ไม่ต้องบอกหรอกเนาะว่ามันเหมาะกับคีย์บอร์ดขนาดไหนนะตัวนี้เหมาะกับคีย์บอร์ดขนาดปูเลยนะครับผมตัว107ปุ่มเลยนะครับผมคีย์บอร์ดทั่วไปอ่ะปกติทั่วไปนะครับผมนี่ก็จะยาวนะฮะก็จะยาวกว่าเพื่อนเลยนะครับผมมีความกว้างที่กว้างกว่าเพื่อนเลยนะครับทีนี้เรามาดูเรื่องวัสดุกันดีกว่านะสำหรับวัสดุที่เอามาใช้ในการผลิตตัวนี้นะครับผมขอดูที่ตัวไซส์เล็กนะฮะเพราะว่ามันมองเห็นเยอะกว่าเนาะตัวหนังนะครับมาดูที่ตัวหนังนะครับเป็นตัวหนัง PU ที่ให้ความรู้สึกดีมากนะครับนี่ฮะไม่กินเหงื่อนะครับผมแล้วเวลาที่เราเอามือไปวางรองอย่างนี้นะครับเราสไลด์เปลี่ยนนะครับผมอาจจะขยับมันไม่ลูดมือแล้วฮะมันไม่ลูดหนังนะครับผมอันนี้คือมันไม่ติดหนังเลยนะครับแล้วก็เย็นดีด้วยถ้าเกิดใช้ในห้องแอร์เนี่ยนะครับผมด้วยความเป็นหนังนะเนาะมันก็จะเก็บความเย็นนิดนึงนะครับผมตรงนี้ดีมากนะฮะส่วนข้างในนะครับจะเป็นโฟมนะครับผมเป็นโฟมที่ดูนุ่มแค่ไหนเดี๋ยวให้ดูนี่ฮะค่อนข้างที่จะนุ่มเลยนะครับผมแต่ว่าไม่นุ่มเกินไปแล้วก็ไม่ได้แข็งเกินไปนะครับทำให้เวลาเราใช้งานเนี่ยเราใช้งานได้นานขึ้นนะครับเวลาเราพิมพ์หรืออะไรอย่างนี้นะฮะมือวางเงี้ยมันจะใช้งานได้นานขึ้นนั่นเองครับผมส่วนด้านหลังนะครับก็จะเป็น PU เหมือนกับด้านหน้าเลยนะครับแต่ว่ามันจะมีความแบบความสักๆด้านๆนะฮะแล้วก็มี texture ที่แตกต่างกับตัวผิวด้านบนนะครับผมผิวมันจะเป็นอย่างเงี้ยมันจะเป็นแบบเม็ดๆเหมือนทรายนะฮะส่วนตรงเนี้ยมันจะเป็นแบบนี่ฮะสังเกตเห็นไหมฮะที่ไฟส่องกระทบตรงนี้มันจะเป็นแบบว่าเหมือนผิวหรือหนังคนน่ะส่วนด้านหลังมันจะเป็นเม็ดๆอย่างนี้นั่นเพราะว่ามันคือการช่วยให้มันแบบว่าติดโต๊ะได้มากขึ้นนั่นเองหรือ anti slip นั่นเองนะครับเวลาวางไว้บนโต๊ะเนี่ยมันจะได้ไม่เลื่อนนะครับผมเวลาขยับแรงๆหรืออย่างเงี้ยนะครับมันจะเลื่อนยากนะครับผมนี่หน้าตาก็เหมือนกันหมด นะครับผมแล้วก็จะมีในเรื่องของการใส่โลโก้ของ EJ ตรงนี้นะครับผมเป็น EGA แล้วก็ภาษาญี่ปุ่นตรงนี้นะครับที่แปลว่า Born to Gamer นั่นเองครับมันดูไม่ลกตานะถ้าดูแบบไกลๆอย่างเงี้ยเราไม่รู้เลยว่ามันจะมีโลโก้อยู่ตรงนี้ในเรื่องของวิธีการใช้งานที่รองข้อมือนะครับผมคือจริงๆแล้วมันไม่มีตายตัวเนาะคือเพื่อนๆอาจจะเอาไปใช้เวลาใช้งานกับโน้ตบุ๊กก็ได้เอาไปใช้กับแทร็กแพดหรืออะไรเงี้ยอย่างผมมีโน้ตบุ๊กอย่างนี้นะครับเราก็อาจจะเอาโน้ตบุ๊กมาวางนี้ใช่ไหมแล้วเราก็เอาสักรุ่นหนึ่งที่มันมีขนาดเท่ากับโน้ตบุ๊กถ้าเป็นโน้ตบุ๊ก13นิ้วจอ13นิ้วอย่างเงี้ยนะครับผมดูกล้องนี้นะนี่มันก็ใช้ตัวไซส์ S ได้พอดีเลยนะครับพอดีเลยนะแล้วเราก็พิมพ์อย่างนี้ได้เลยนี่ไหมคือมันใช้ได้หมดอันนี้คือไม่จำเป็นจะต้องเอาไปใช้กับคีย์บอร์ดนะครับแล้วก็สามารถใช้แท็กแพดทำงานอะไรนี้ได้หมดเลยนะครับหรือว่าจะเอาไปรองมือนะครับแล้วก็เอาเมาส์วางอย่างนี้ใช้งานกับเมาส์ก็ได้เหมือนกันนะครับผมอันนี้ไม่มีตายตัวนะสำหรับวิธีการใช้งานนะครับส่วนในเรื่องของดีไซน์นะครับออกแบบมาให้ดูโมเดิร์นมากเลยนะครับผมเป็นสีดำนะฮะซึ่งเรามีแค่สีเดียวเนาะสำหรับที่รองข้อมือตรงนี้นะครับผมรูปทรงก็จะเป็นรูปทรงแบบเลขาคณิตนะครับผมเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้ายาวแบบนี้เลยนะครับก็จะฟิตกับตัวคีย์บอร์ดได้ทุกขนาดเลยทุกแบบแล้วก็ทุกสีด้วยนะครับเพราะว่ามันเป็นสีดำแล้วมันก็จะใช้งานร่วมกันง่ายนะฮะคีย์บอร์ดสีแดงก็สวยคีย์บอร์ดสีขาวก็สวยคีย์บอร์ดสีดำก็สวยสีเหลืองสีชมพูคือมันเข้าได้หมดนะครับด้วยความที่มันเป็นสีดำนะครับทีนี้เดี๋ยวลองมาดูวางกับคีย์บอร์ดบ้างดีกว่านะครับผมอันนี้ที่ผมหยิบมานะครับผมเป็นคีย์บอร์ด EGA Type K7 นะครับเป็น TKL นะครับนี่ฮะมันจะไม่มีปุ่มตรงนี้อันนี้เราแต่งคีย์แคปสวยงามมากเลยนะฮะอันนี้เพื่อนๆสามารถที่จะไปหาซื้อคีย์แคปมาแต่งได้นะครับผมซึ่งตัวนี้มันก็แน่นอนเราต้องใช้กับตัวรุ่นไซส์ M นั่นเองนะครับก็คือตัวนี้นะครับแล้วก็เอามาวางแค่นี้เลยนะครับก็เสร็จแล้วนะครับแล้วเราก็พิมพ์นี่นะครับนี่ฮะมันก็จะเป็นอย่างนี้หน้าตามันจะเป็นอย่างนี้นะครับก็ยังสวยอยู่นะฮะดูดีมากเลยนะครับผมอันนี้เป็นคีย์บอร์ดไซส์ 60% นะครับก็คือ EGA Type K4 ของเราหรือ K4 นั่นเองนะครับเป็น wireless ด้วยนะครับนี่หน้าตามันก็จะประมาณนี้นะฮะมันจะดูเล็กๆกระทัดรัดนะครับแบบนี้แล้วเราก็เอามาใช้งานคู่กับตัวไซส์ S แบบนี้ครับมันจะพอดีเลยนะครับผมนี่อันนี้คือผมหยิบมาเป็นสีขาวนะถ้าใช้กับสีดำก็จะดูดุขึ้นนะครับแล้วก็พิมพ์ได้เลยนะครับปกติเลยนะก็คือขนาดไซส์ L นะครับก็จะเหมาะกับฟูลคีย์บอร์ดเลยนะครับคีย์บอร์ด107ปุ่มทั่วไปนะครับผมก็สามารถที่จะเอามาวางแล้วก็ใช้งานร่วมกับคีย์บอร์ด107ปุ่มได้นั่นเองสรุปนะครับผมสำหรับที่รองข้อมือ EGA Type WR1 นะครับผมก็เหมาะกับคนที่ปวดข้อมือเวลาพิมพ์งานนานๆนะฮะหรือว่าซื้อคีย์บอร์ดมาแล้วเขาไม่ได้ให้ตัวที่รองข้อมือมาให้นะครับผมสำหรับใครที่สนใจ EGA Type WR1 นะครับก็สามารถหาซื้อได้แล้วนะครับที่ร้านขายสินค้าที่ชั้นนำทั่วประเทศเลยนะครับหรือว่าติดต่อมาที่เพจของเราโดยตรงก็ได้นะครับ EGA Zone นะครับเพจ Facebook EGA Zone นะครับส่วนช่องทางการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ในแพลตฟอร์มต่างๆนะเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ที่ใต้คลิปนี้เลยนะครับก็กดเข้าไปแล้วก็สั่งซื้อกันได้เลยนะครับผมสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมสินค้าต่างๆนะสามารถเข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์ของเรานะครับ eJZone.com นะครับผมใครยังไม่ได้กดไลค์กด Subscribe นะฝากกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะครับผมแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันคลิปหน้านะครับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ